สวัสดีครับคุณผู้ชมเย็นๆแบบนี้นะครับ5 โมง 40 นาทีกลับมาเจอกันนะครับกับ EX Entertainment Express ที่เราจะคัดข่าวเด่นเค้นข่าวฮอตมาเสิร์ฟด่วนแบบม้วนเดียวจบทักทายคุณผู้ชมที่ชมผ่านทางช่อง 9M Court HD แล้วก็ทาง Facebook Live ด้วยนะครับเริ่มต้นข่าวแรกของเราในวันนี้ไปที่หนุ่มหล่อสุดฮอตอย่างมิกทองระยะกันหน่อยคนนี้เนี่ยต้องบอกว่าฮอตมากแฟนคลับที่ไทยก็ว่าเยอะแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยไปโด่งดังไกลถึงแดนมังกรเลยครับขึ้นแท่นเป็นพระเอกแถวหน้าของวิกหมอชิตไปแล้วนะครับสำหรับหนุ่มสุดฮอตมิกทองระยะโดยเจ้าตัวเผยว่ารู้สึกดีใจครับที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสป้อนงานละครเข้ามาอย่างต่อเนื่องซึ่งผลพลอยได้ก็คือทำให้เขาเนี่ยมีงานอีเวนต์ตามมาแล้วก็มีแฟนคลับเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดนอกจากฐานแฟนคลับในเมืองไทยที่แน่นมากอยู่แล้วนะครับล่าสุดหนุ่มมิกเนี่ยยังดังไกลถึงเมืองจีนโดยเริ่มมีแฟนคลับแดนมังกรเพิ่มมากขึ้นและทำให้เจ้าตัวเนี่ยหันมาเล่นโซเชียลมีเดียชื่อดังของเมืองจีนอย่างเว่ยป๋อเพื่อที่จะได้ใกล้ชิดกับแฟนคลับตีหมวยด้วยและถ้ามีเวลาก็อยากจะไปลงเรียนภาษาจีนเพิ่มอีกด้วยครับถ้ามีโอกาสนะครับก็อยากจะเรียนอยากจะเรียนครับเพราะว่าถ้าเราสามารถสื่อสารกับเขาได้คุยกับเขาได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่เขาก็ดีใจแล้วผมเชื่อว่าเขาก็คงจะประหลาดใจที่เราสามารถพูดคุยกับเขาได้อะไรอย่างเงี้ยอยากไปครับเพราะว่าแฟนๆที่นู่นมีแบบว่าเข้ามาใน IG ในหวยป๋ออะไรพวกนี้เยอะมากครับผมเขาก็ถามว่าเมื่อไหร่จะไปอยากเจออยากมีโอกาสได้เจออะไรเงี้ยครับถามแบบว่าไปเมืองไหนบอกเลยนะจะตามไปอีกเมืองนึงอะไรประมาณนี้เลยครับผมเยอะมากแล้วก็เป็นธรรมดานะครับพอโด่งดังที่เมืองจีนนะฮะแน่นอนก็มีผู้จัดเขาทาบทามให้ไปจัดงานแฟนมีตติ้งเจอกับแฟนคลับแต่หนุ่มมิกเนี่ยก็ยังไม่ได้ตกปากรับคำนะครับเพราะว่าต้องรอดูเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ไม่กระทบงานกับที่ไทยด้วยนะครับมาต่อกันที่ข่าวลือนะฮะที่มีคนปล่อยออกมาบอกว่านางร้ายปอปลาถูกสามีนอกใจหลายคนก็พุ่งเป้าไปที่เปิ้ลธัญญาธนัทกับหนุ่มนิวล่าสุดเนี่ยฝ่ายชายก็ออกมาชี้แจงเรื่องนี้แล้วครับสามีภรรยาที่ถูกข่าวลือพิษอักษรย่อนางร้ายปอปลาถูกสามีนอกใจหิ้วสาวอื่นเข้าโรงแรมสำหรับคู่ของนักแสดงหนุ่มนิวเชื้อชาตินาทีและศรีภรรยาเปิ้ลธัญญาธนัทซึ่งงานนี้ฝ่ายชายก็ออกมาคอนเฟิร์มนะครับว่าความรักยังแฮปปี้หวานดีไม่มีตกส่วนกระแสข่าวลือนั้นเจ้าตัวบอกเลยนะครับว่าไม่ใช่คู่ของตนอย่างแน่นอนแต่ก็ยอมรับนะครับว่าแอบงงเหมือนกันหลังภรรยาเนี่ยเอาข่าวดังกล่าวมาถามหาความจริงจากปากของเขาครับนั่งอยู่บ้านเพื่อนเนี่ยแหละครับนั่งทำงานกันอยู่แล้วเขาก็นั่งอยู่บนโซฟาเขาหันกลับมาถามบอกว่าเอ๊ะเคยไปโรงแรมหรือไปอะไรมาบ้างไหมเพราะอาทิตย์นึงเนี่ยเขาจะกลับบ้านคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยนะเขาหันมาถามผมก็บอกว่าเออก็ไม่เคยไปไหนอะไรอย่างเงี้ยว่าไม่รู้ครับผมว่าไม่ใช่ผมนะผมว่าไม่ใช่แหละครับเพราะส่วนใหญ่ก็อยู่บ้านไม่ได้ไปไหนก็เคลียร์ชัดกันไปนะครับนอกจากนั้นก็อัปเดตเรื่องพัฒนาการของลูกสาวน้องกาย่าด้วยนะครับเห็นว่าจะอายุครบ1 ขวบวันที่2 กันยายนนี้เห็นบอกว่าตอนนี้อยู่ในช่วงหัดเดินแล้วก็โดยรวมพัฒนาการดีครับมาต่อกันที่แป้งอจิรากันบ้างดีกว่าคนนี้ก็คร่ำบอดในวงการบันเทิงมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยออกปากเลยบอกว่าอยากเล่นบทแรงๆโดยเฉพาะเลิฟซีนประกาศถ้าผู้จัดคนไหนมีบทแซ่บๆเลิฟซีนดุเด็ดเผ็ดร้อนเนี่ยส่งมาให้ไม้สาวขาวโบ๊ะแป้งอจิราได้เลยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยก็บอกว่าอายุเท่านี้ผ่านบทมาก็หลากหลายเลยไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วเพราะว่าเป็นเรื่องของการทำงานซึ่งบทที่เข้ามาช่วงนี้ชีก็สามารถเล่นจริงจูบจริงได้เต็มที่แถมตอนนี้สเตตัสก็โสดเลยไม่ต้องคอยเกรงใจใครเหมือนที่ผ่านมาด้วยครับจริงๆก็เอาให้มันดูไม่น่าเกลียดอะค่ะเอาให้มันดูแบบเป็นศิลป์สวยงามอย่างเงี้ยยังพอโอเคแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบมันดูแบบน่าเกลียดขนาดก็ไม่ไหวเหมือนกันเราเล่นเองเรากลับบ้านเราก็เครียดอะเราก็เอาที่เรารับได้อะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ต้องเกรงใจใครเหมือนกันด้วยค่ะก็เราก็ไม่ใช่เด็กๆอ่ะที่เล่นไปนี่มันน่าจะแรงสุดเท่าที่จะเล่นได้แล้วแหละเออแรงกว่านี้ก็ไม่ไหวแล้วค่ะส่วนเรื่องของหัวใจนะครับก็บอกว่ามีหนุ่มๆมาให้กระชุ่มกระชวยบ้างแต่ก็ยังไม่มีคนไหนที่คลิกจนถึงขั้นอยากเปิดตัวนะฮะเอาเป็นว่าช้าๆแต่ชัวร์ดีกว่าเนาะปิดท้ายเบรกนี้ครับด้วยเรื่องของโยเกิร์ตรวิวันนะฮะต้องเคลียร์หลายเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ถูกเมาส์ใน Instagram รวมทั้งเรื่องหัวใจด้วยครับขณะที่นางร้ายหน้าใหม่โยเกิร์ตรวิวันครับที่ไม่รู้ว่าเล่นบทร้ายได้สมจริงเกินไปหรือเปล่านะฮะก็เลยมีคนมาคอมเมนต์ใน Instagram ว่า11รอดอซะอย่างนั้นซึ่งเจ้าตัวก็ยังมองโลกในแง่ดีว่าอาจจะเป็นแฟนคลับที่อินกับละครมากไปแต่ถ้ารุนแรงและหยาบคายกว่านี้ครั้งหน้าจะโดนบล็อกนะส่วนเรื่องที่หวานใจ DJ หนุ่ม PK ปิยวัฒน์ออกปากผ่านสื่อว่าพร้อมแต่งงานแล้วรอแค่เวลาลงตัวจากงานในวงการและให้สาวโยเกิร์ตเซย์เยสเท่านั้นเจ้าตัวรีบเบรกเอียดเลยนะฮะบอกว่าปีนี้เนี่ยยังไม่พร้อมเพราะกำลังไปได้ดีกับงานละครโดยเชื่อว่าฝ่ายชายเข้าใจและรอได้อย่างแน่นอนครับรู้สึกว่าจังหวะโยตอนนี้มันดีมากๆแบบละครเรื่อง1ออนจบปุ๊บเรื่องที่2ออนติดเรื่องที่3เปิดกล้องโยก็เลยรู้สึกว่าอย่าเพิ่งเอาอะไรไปขัดจังหวะมันเลยให้มันไหลโฟไปแบบนี้เรื่อยๆก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวเราเนี่ยยังไม่พร้อมพี่พีเคก็ยังไม่พร้อมหรอกต้องซื้อแหวนก่อนพร้อมได้ยังไง
เอาเป็นว่าหนุ่ม PK ก็รอไปก่อนแล้วกันนะครับได้เวลาของฮอตนารุยังนะฮะวันนี้ชาวเน็ตเขาปรบมือรัวๆให้เลยครับกับสปิริตของคุณแม่คริสติน่าฮะฮอตนะรู้ยังเป็นยังไงล่ะครับนี่แหละฮะแม่ก็คือแม่ตัวจริงสำหรับนักร้องสาววัย50กรัตเจ้าของฉายา Queen of Dance เมืองไทยตีนาคริสติน่าที่หลังจาก Facebook Fanpage ของ Nine Entertainment ได้นำภาพสปิริตอันแรงกล้าของคุณแม่ตีนาที่หนีบเฝือกขึ้นเวทีหลังเธอลื่นล้มจนข้อศอกร้าวแต่ก็ยังออกสเต็ปโชว์ได้แบบลืมเจ็บครับงานนี้ก็มีแฟนๆคลิกเข้ามาชมเกือบ 750,000 คนนะฮะแถมยังกดไลค์กดแชร์กันอีกพรึบเลยซึ่งส่วนใหญ่ต่างก็คอมเมนต์ชื่นชมกันอย่างล้นหลามครับอย่างคนนี้ก็บอกว่าสุดยอดไปเลยสุดยอดมากๆคุณแม่ส่วนอีกคนบอกว่ารักแม่คือแม่ส่วนคนนี้ก็ชมว่าคนยุคเก่าๆมีความรับผิดชอบสูงส่วนแฟนคลับคนนี้ครับก็บอกว่านี่แหละศิลปินตัวจริงเสียงจริงรุ่นหลังๆควรดูไว้เป็นแบบอย่างและนอกจากจะชมเรื่องสปิริตแล้วนะครับแฟนคลับของคุณแม่ตีน่าเนี่ยยังชมเรื่องความสวยความงามอีกด้วยอย่างสองคนนี้ครับพูดในทำนองเดียวกันเลยนะครับบอกว่าการเวลาทำอะไรตีน่าไม่ได้เลยจริงๆยังต้องปรบมือให้สปิริตนะครับมีความรับผิดชอบต่องานสูงมากเลยนะฮะส่วนตอนนี้แน่นอนครับก่อนที่จะจากกันไปนะฮะเราก็มีตัวอย่างรายการดีๆจากช่อง 9 Mcord HD มาฝากกันวันนี้กับรายการข่าวดังข้ามเวลาครับข่าวดังข้ามเวลาคืนนี้เสนอตอนปืนหายที่ค่ายปีเหลงกับเหตุปล้นปืนกว่า400กระบอกในค่ายปีเหลงจังหวัดนราธิวาสเมื่อกว่า12ปีมาแล้วครับซึ่งเป็นชนวนสำคัญของการเกิดเหตุการณ์ไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้มาจนถึงทุกวันนี้ฮะนี่ถือเป็นเหตุการณ์ที่ช็อกคนไทยทั้งประเทศนะครับต่อมาเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้และรับสารภาพว่าปืนที่ปล้นได้จะนำไปใช้ในการปฏิบัติการแบ่งแยกดินแดนขณะที่สื่อชี้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการใช้ความรุนแรงและท้าทายเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ของกลุ่มก่อการร้ายใน3จังหวัดชายแดนใต้ซึ่งหลังเหตุการณ์นี้ก็ได้เกิดเหตุรุนแรงมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันครับท่านจะได้ชมภาพเหตุการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจริงจากแฟ้มภาพสำนักข่าวไทยและร่วมไขปริศนาว่าใครเป็นผู้ร่วมขบวนการและอยู่เบื้องหลังการจุดไฟแห่งความรุนแรงในข่าวดังข้ามเวลาคืนนี้ตอนปืนหายที่ค่ายปีเหลง 20:30 ทางช่อง 9 Mcord HD ครับและก่อนจะไปชมรายการข่าวดังข้ามเวลานะครับห้ามพลาดกับ Nine Entertainment Night Live นะครับคืนนี้เรามีข่าวดีของสาวเจนสุดามาฝากกันรวมทั้งจะพาไปเช็คข่าวเตียงหักของตั้มสุทนกับภรรยาสาวอดีตผู้ประกาศข่าวด้วยนะครับติดตามได้นะครับใน Nine Entertainment Night Live 20:10 ส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วขอขอบคุณสำหรับทุกการติดตามผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ